มันมีข้อคิดอยู่อันนึงฮะถ้าไปถามคนแก่ๆนะบอกว่าคิดยังไงกับคนอื่นที่คิดยังไงกับเขานะคนแก่ๆทุกคนจะบอกว่าช่างหัวแม่งเพราะกูไม่แคร์แล้วในช่วงหลังๆเนี่ยผมเปิดคลาสมันชื่อระเบิดเสน่ห์มันเป็นคลาสที่จัดการกับตัวเองให้มันมีพลังมีเสน่ห์เป็นคนที่ใครเห็นแล้วก็อยากจะรู้จักเนี่ยมีคนถามมาเยอะในเรื่องของทัศนคติว่าชอบมองคนอคติอะไรเงี้ยจิ๊บก็เลยบอกว่าคนที่เรามองการที่เรามองใครอคติแปลว่าเรามองข้อเสียเขาถูกไหมแล้วเราเก่งมากในการหาข้อเสียคนแล้วเราปิดตาไม่ยอมมองข้อดีเขาแต่เราก็บื้อและไม่ยอมหาข้อเสียตัวเองอ่ะใช่เราเก่งในการมองหาข้อเสียคนอื่นแต่เราห่วยแตกในการมองหาข้อเสียตัวเองอาจจะต้องกลับลำคิดใหม่มองคนอื่นในข้อดีและหาข้อเสียตัวเองให้เจอแล้วเปลี่ยนใช้ชีวิตแบบนั้นแค่เปลี่ยนจุดนี้การดำเนินชีวิตมันจะเปลี่ยนทันทีนะนั่นแปลว่าเราจะวุ่นวายหาข้อเสียตัวเองแล้วก็ดูแต่สิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตเราเกิดการพัฒนาตัวเองมองโลกในแง่บวกชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยพอเห็นภาพไหมทำกันบ้านให้จิ๊บซา30วันนี้ขอเป๊ะได้ไหมเราก็สังเกตเขาให้มากกว่าเดิมสิ่งสำคัญกว่านั้นคือสังเกตตัวเองว่าไม่ควรทำอะไรสเต็ปแรกอย่าเลทโอเคผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยปรึกษาจิ๊บอะทุกวันเนี่ยอย่างคุณเย็นอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่ดีสักทีทำไมเขาไม่ดีสักทีไอ้ห่าไอ้วันที่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยแบบมันรุนแรงมากนะเว้ยกับภาพที่เราเห็นน่ะพอมันรุนแรงเสร็จเนี่ยแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราดีหรือเปิดโอกาสให้จริงๆแล้วทำอีกแล้วพอทำอีกเสร็จก็มาอ้างมันเป็นเพราะอารมณ์แล้วไอ้คนเนี้ยใครรับผิดชอบตรงนี้คือสิ่งสำคัญหรือเป็นสิ่งที่ผู้ชายกลัวแล้วถ้าเกิดอายุแบบจิ๊บแล้วเนี่ยเรามักจะไม่เอาอะไรเข้ามาในชีวิตที่มันโมโหตัวเองอะถูกไหมว่าแบบโอเคให้อภัยจริงๆการให้อภัยบางจุดคือให้อภัยให้เขาสบายใจนะแต่พอวันหนึ่งที่เขาทำพังอีกอะใครรับผิดชอบความเสียใจถูกไหมขอโทษที่ไม่ทำอีกแล้วมึงก็พูดอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเข้าใจไหมมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยพอเราโตขึ้นทุกคนเริ่มมันมีข้อคิดอยู่อันนึงฮะถ้าไปถามคนแก่ๆนะบอกว่าคิดยังไงกับคนอื่นที่คิดยังไงกับเขานะคนแก่ๆทุกคนจะบอกว่าช่างหัวแม่งเพราะกูไม่แคร์แล้ว